รายการเพื่อชาวกสิกรรายการนี้ออกอากาศให้ท่านฟังทุกๆมื้อเริ่มเวลา 17:30 นถึง 18:00 นสร้างบรรดารูปแบบการจัดตั้งการผลิตการบริการกองทุนและการเงินจุลภาคอยู่ชนบทในเข้มแข็งสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงทุกท่านมาพบปะกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายการนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนฮู้เกี่ยวกับแนวทางนโยบายของพรรคแผนยุทธศาสตร์ระเบียบการและนิติกรรมต่างๆของรัฐบาลก็คือของกระทรวงกสิกรรมป่าไม้นอกจากนี้รายการเพื่อสาวกสิกรยังมีหน้าที่โฆษณาแผนยุทธศาสตร์ผลงานการเคลื่อนไหวของกระทรวงกสิกรรมป่าไม้กสิกรรมป่าไม้แกล้งเมืองเวียกดีคนดินครอบครัวตัวแบบด้านกสิกรรมเป็นต้นก็เป็นการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และอื่นๆอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศโดยได้รับการร่วมมือสนองข้อมูลข่าวสารและความลงไปเก็บกำข่าวจากภายในข่าวสารห้องการกระทรวงกสิกรรมป่าไม้เจ้ารายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้ฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30 น. 58:00 น.โดยวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและภายในข่าวสารห้องการกระทรวงกสิกรรมป่าไม้ร่วมมือกันลงไปเก็บกำข้อมูลข่าวสารต่างๆแม่นแล้วพอเพิ่นมีรายการมื้อนี้ท่านใจทานได้ฟังเสียงทานผู้วงบุญสู่หัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แกล้งเวียงจันทน์เว้าถึงการจัดตั้งพนักงานวิชาการลงสุขยูการผลิตฤดูฝนเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารให้บรรลุตามคาดหมายพร้อมนี้ท่านยังจะได้ฟังเสียงทานสีนวลจันทวงศ์หัวหน้าห้องการกสิกรรมและป่าไม้เมืองพลหงแกล้งเวียงจันทน์เกี่ยวกับการสุขยูประชาชนเลี้ยงสัตว์แบบเป็นฟาร์มโดยปฏิบัตินโยบายซ่องบวก3ตอนท้ายรายการจะได้ฟังเสียงทานลุงบุญอูมกองจันทร์สวัสดิ์ครอบครัวตัวแบบเลี้ยงสัตว์เป็นฟาร์มมีรหัสหลายร้อยล้านกีบต่อปีท่านผู้วงบุญสู่หัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงเวียงจันทน์กล่าวว่าทั่วแขวงมีเนื้อที่ปลูกข้าวนาปีปีนี้ 54,000 กว่าเฮกตาร์คาดคะเนผลผลิตแบ่น 200,000 กว่าตนสมรรถภาพ3ตนกว่าต่อเฮกตาร์และนอกจากนี้ก็ยังมีเนื้อที่ปลูกพืช 20,000 กว่าเฮกตาร์มาฮอดปัจจุบันนี้ก็แม่นปฏิบัติได้ตามแผนการที่กำหนดไว้แต่เนื้อที่การผลิตจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมพร้อมนี้ก็ยังได้สุมใส่สุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติ4เป้าหมายบูรณาสิทธิ์ของโครงเขตกสิกรรมและป่าไม้โดยเฉพาะการกำหนดผลิตเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารซึ่งแขวงเวียงจันทน์เป็น1ใน10แขวงเป้าหมายเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการค้ำประกันเสบียงอาหารแห่งชาติเพื่อเฮ็ดให้การผลิตบรรลุตามคาดหมายนั้นท่านผู้วงบุญสู้กล่าวอีกว่าแผนกกสิกรรมและป่าไม้ได้จัดตั้งพนักงานวิชาการลงสุขยู่การผลิตแบบเป็นกลุ่มในนี้พวกเขาก็ได้สุ่มใส่ในการจัดตั้งเป็นกลุ่มการผลิตข้าวทั้งเป็นกลุ่มผลิตข้าวเพื่อบริโภคกับกลุ่มผลิตข้าวเป็นแนวพันธุ์ซึ่งขบวนการดังกล่าวนี้ก็ได้จัดตั้งปฏิบัติพวกเขาได้มอบหมายให้แขนงการที่เกี่ยวข้องเช่นว่าแขนงปลูกฝังด่านศูนย์ต่างๆช่วยสุ่มใส่ในการลงสุกยู่ติดตามสนองทางด้านเทคนิควิชาการและแนวพันธุ์จำนวนหนึ่งเพื่อให้กับกลุ่มนี้ได้นำใส่แนวพันธุ์ที่ดีเทคนิคที่เหมาะสมกับท้องถิ่นแน่ใส่ในการยกสมรรถภาพเขาให้ดีขึ้นครับประกันการจัดตั้งปฏิบัติให้บรรลุได้ตามคาดหมายที่กำหนดไว้และนอกจากนั้นพวกเขาก็ได้สุ่มใส่เรื่องการสุกยู่กลุ่มผลิตกสิกรรมสะอาดตามระบบ GAP
อยู่ในนี้พวกเขาได้เล็งใส่อยู่11เมืองซึ่งประกอบมีอยู่12กลุ่มในจำนวน12กลุ่มนี้และมี8กลุ่มที่ได้ขับห้องหรือว่ายั่งยืนมาตรฐานกสิกรรมสะอาดกิจกรรมส่วนใหญ่แม่นกระเจ้าจะเล็งใส่เรื่องการปลูกพืชผักประเภทต่างๆในระบบเฮือนโฮมก็มีจำนวนหนึ่งก้าวไปสู่การผลิตกสิกรรมอินทรีย์โดยเฉพาะแม่นสามารถเป็นตัวแบบถ่ายทอดบทเรียนเทคนิคให้ประชาชนหรือกลุ่มอื่นได้ก็แม่นกลุ่มผลิตผักอินทรีย์บ้านบุงพาวนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มผลิตผักอินทรีย์เมืองเวียงคำเมืองพลโฮงและเมืองกาสีซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้ผลผลิตสามารถตอบสนองให้กับตลาดท้องถิ่นส่งสนองให้กับตลาดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์สำหรับการเลี้ยงสัตว์พวกเขาก็ได้เอาใจใส่ในการสุกยู่เพื่อเฮ็ดให้การตอบสนองธาตุซีนไข่ปลาให้เพียงพอกับการบริโภคซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้การสนองธาตุซีนเฉลี่ยแล้วบรรลุได้ถึง56กิโลต่อคนต่อปีอันเด่นกมูในขบวนการสุกยู่การผลิตการเลี้ยงสัตว์นี้แม่นพวกเขาได้จะตั้งเป็นกลุ่มเป็นฟาร์มในนี้ก็มีกลุ่มเลี้ยงงัวใหญ่บ้านบุงพาวหาดไซเมืองทุลคมกลุ่มเลี้ยงงัวใหญ่อยู่เมืองสนคามซึ่งว่ามันติดพันกับขบวนการผลิตเป็นสินค้าซึ่งมีผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจได้มีการตอบสนองทางด้านแนวพันธุ์ที่ดีปัจจัยการผลิตจำนวนหนึ่งเพื่อสนองให้กลุ่มเลี้ยงงัวใหญ่นี้ส่วนชาวเกษตรกรพวกเขาก็ได้มีพื้นที่เป็นแรงงานมีเนื้อที่ปลูกหญ้าเพื่อห้องรับให้แก่การสนองพืชอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงฮะถึงเนื้อที่ปลูกหญ้านี้พวกเขาก็มีถึง221เฮกตาร์สำหรับการผลิตเป็นสินค้าแม่นเล็งใส่เมืองที่เรียบตามชายแดนเช่นว่าเมืองมืนเมืองเฟืองและเมืองสนคามสำหรับการผลิตเป็นสินค้านี้พวกเขาก็ได้สืบต่อจะตั้งพันธุ์ขยายโดยเน้นใส่ท่าแห้งของแต่ละเมืองแต่ละท้องถิ่นโดยเฉพาะแม่นเมืองที่เรียบตามชายแดนเช่นว่าเมืองมืนเมืองสนคามเมืองกาสีที่ว่าเป็นเมืองสุมไซเรื่องการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าโดยเฉพาะแมนพืชที่เป็นสินค้าลักลักของแขวงเมืองแก่นพวกเขานี่อันนึงก็แมนเข่าสองมากก็แมนสาลีสามมากก็มักเดือยสี่มากก็แมนมันต้นนอกจากนั้นก็แมนสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆนี้มาผลิตเป็นสินค้าได้ดีสมควรซึ่งในระยะผ่านมานี้การผลิตเป็นสินค้านี้พวกเขาก็เล็งใส่การผลิตในรูปแบบเป็นฟาร์มในนี้ก็มีฟาร์มขนาดน้อยขนาดกลางขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งเช่นว่าฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดใหญ่นี่ก็มี3ฟาร์มสามารถตอบสนองธาตุซีนก็คือแนวพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะเป็นหมูจำนวนหนึ่งให้ครับชาวเกษตรกรภายในแขวงเมืองจันทน์และแขวงอ้อมข้างฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดกลางก็มี8ฟาร์มและฟาร์มไก่เช่นว่าไก่ซีนไก่ไข่ก็มีอยู่12ฟาร์มและนอกจากนั้นก็มีฟาร์มเลี้ยงป่ากระสังมีอยู่12ฟาร์มซึ่งเห็นว่าการผลิตสัตว์เพื่อตอบสนองเป็นสินค้าก็คือสนองธาตุซีนแก่การบริโภคคือเป็นสินค้านี้เห็นว่าได้ดีสมควรอยู่แข่งเมืองแก่นพวกเราที่ทานได้ฟังผ่านมานั้นแม่นเสียงทานภูวงบุญสู่หัวหน้าแผนกกสิกรรมในป่าไม้แขวงเวียงจันทน์เว้าถึงการจัดตั้งพนักงานวิชาการลงสู่โครงการผลิตและดื่มพ่นนอกจากนี้ท่านเพิ่นก็ได้มีการผลิตเสบียงอาหารต่างๆเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารให้บรรลุตามคาดหมายตอนนี้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการอุกเดอุกนำผู้สาว
แต่บ่ลาสัญญาน้องลืมแล้วบ่ลืมแล้วบ่ลืมแล้วบ่ไปอยู่ไทยได้แฟนคนหล่อเลยหลงมนต์สะตอเด่นตายเจ้าคงลืมมากระถิ่นได้กินสะตอคนเอ้ยคนคนใจดำคือมือใจนางตีนดังฟ้าเมื่อก็คือคำเว้าจากน้องหอยปากใจน้องบ่ตรงกันเปลี่ยนพันวันละหลายรอบบอกอ้ายให้คอยลดมิดจ้อยคอยถ้าบ่เห็นมาการหันหลงก่อสร้างหักทางการเมืองและพัฒนาชนบทแม้นการแสดงออกถึงการเดินตามแนวทางมหาชนและยึดถือแบบแผนอันเป็นมูลเสื้อของพรรคเฮานั่นคือแบบแผนจิตแท้กับประชาชนร่วมสุขร่วมทุกข์กับประชาชนและเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนย้อนบุญคุณของพระขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30 น. หา 18:00 น.ในระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และคลื่นสั้น6130กิโลเฮิรตซ์หรือท่านจะเข้าชมหรือฟังผ่าน YouTube ได้เช่นเดียวกันโดยพิมพ์คำว่าเพื่อสาวกสิกรใส่ส่องค้นหาท่านก็สามารถฟังและชมได้ต่อไปเชิญท่านฟังเสียงของท่านศรีนวลจันทวงศ์หัวหน้าองค์การกสิกรรมและป่าไม้เมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์
เว้าเกี่ยวกับการผลิตฤดูฝนและสุขโยงประชาชนหันมาเลี้ยงสัตว์แบบเป็นฟาร์มซึ่งท่านกล่าวว่าการผลิตฤดูฝนปีนี้ทั่วเมืองพลหงมีเนื้อที่การผลิตข้าว 7,000 กว่าเฮกตาร์ผลิตได้ตัวจริง 6,000 กว่าเฮกตาร์คาดว่าสมรรถภาพการผลิตแม่น4ตนกว่าต่อเฮกตาร์ผลผลิตจะให้ได้ 30,000 กว่าตนและนอกจากปลูกข้าวแล้วก็ยังได้สุกยู่ประชาชนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้กลายเป็นสินค้าโดยเฉพาะการเลี้ยงแบบเป็นฟาร์มซึ่งปฏิบัตินโยบายการเลี้ยง 2+3 คือครอบครัวมีสถานที่แห่งงานส่วนบริษัทเป็นผู้สนองด้านแนวพันธุ์อาหารและเทคนิคให้ประชาชนโครงการนี้เป็นโครงการร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวกับนิวซีแลนด์ลักๆละแม่นเพื่อปรับปรุงการเลี้ยงงัวเป็นสินค้าเป็นโครงการที่ว่าห้องรับเอาแผนรัฐบาลหมายความว่ามันสิมีอยู่4เวียกกิจกรรมใหญ่แต่ว่าทิ้งที่เฮามาเฮ็ดมื้อนี้มันกิจกรรมอีกอันนึงกิจกรรมที่2หมายว่าปรับปรุงการเลี้ยงงัวที่เป็นฟาร์มเพื่อว่าสร้างผลกําไรหมายก็ว่าเพราะว่าชาวเกษตรกรเลี้ยงงัวอยู่บ้านเฮาหั่นน่ะส่วนหลายล่ะการเลี้ยงยังบ่เป็นระบบยังกระจายกระจายแต่ว่าโครงการนี้ก็แม่นเน้นใส่ทิศที่นําของรัฐบาลแล้วเพราะว่าเฮ็ดเฮาสิเลือกฟาร์มหมายว่าโครงการเฮาสิมี14ฟาร์มเฮาสิไปการจัดการเลี้ยงแบบให้มันเป็นระบบมีการปลูกหญ้ามีการสร้างให้ผลกําไรหลังจากนั้นทางกรมเลี้ยงสัตว์เฮาก็สิได้มาวัดกาเพื่อว่าสิว่าสร้างให้เป็นมาตรฐานเพื่อว่าสิเอานโยบายของรัฐบาลนี้สุ่มใส่นโยบายที่เหมาะสมเพื่อว่าสร้างให้ฟาร์มนี้มีผลกําไรสามารถมัดส่งออกได้อันนี้มันเป้าหมายของโครงการผู้สิได้รับผลประโยชน์ก็แม่นทั้งภาครัฐเฮาทั้งวิศวกรจะได้ลงติดตามมีการบันทึกมีการและก็ชาวเกษตรกรเองฟาร์มเลี้ยงงัวเองก็สามารถเข้มแข็งเริ่มต้นแต่2018มีโครงการ5ปีเนาะ2018หา2022เป็นโครงการร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวกับรัฐบาลนิวซีแลนด์ภายใต้การคุ้มครองของกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงในมูลค่าดอลลาร์สหรัฐนี่ก็ประมาณ3ล้าน6เงื่อนไขเฉพาะผู้ที่เข้าโครงการแม่นเฮาสิเบิ่งฟาร์มที่มีท่าแห้งเนื้อที่เหมาะสมในการปลูกหญ้าก็มีกําลังและมีท่าแห้งมีแรงงานมีสามารถผลิตโครงการเฮาแม่นเน้นใส่มาเสริมสร้างทางด้านวิชาการหมายความว่าเรื่องฝึกอบรมเรื่องสร้างความเข้มแข็งเพราะว่าโครงการเฮานี่มี2ระดับถ้าว่าเป็นฟาร์มที่ผลิตเป็นสินค้าฟาร์มใหญ่เนี่ยแม่นต้องมีประมาณ10เฮกตาร์ขึ้นไปหลังจากนั้นเฮาก็สิเฮ็ดกับชาวเกษตรกรขนาดน้อยเฮาสิเฮ็ดเป็นหมายความว่าสิมี4ครอบครัวตัวแบบอยู่ในเมืองปากงืมและเมืองท่าพระบาทก็จะประมาณอยู่ประมาณ3เฮกตาร์แต่ว่าเฮาสิเน้นเรื่องการทอมขายหมายว่าเอางัวจากฟาร์มใหญ่นั่นแล้วไปทอมอยู่ฟาร์มน้อยแล้วขายเพื่อว่าเป็นสินค้าอันนี้ก็แม่นชาวเกษตรกรขนาดน้อยต้องมีอย่างที่ร้อย 2-3 เฮกตาร์ขึ้นไปแล้วก็งัวประมาณ10ชาวโตโครงการของเฮาก็แม่นปฏิบัติอยู่แม่น4กิจกรรมใหญ่ๆเนาะ4กิจกรรมหลักกิจกรรมที่1ล่ะแม่นเรื่องสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวนี่นะโดยบรรดาฟาร์มและก็ชาวเกษตรกรอื่นๆพวกเฮาสิมีจัดการเทรนนิ่งแนวใดเรื่องปลูกเรื่องรักษาสุขภาพต่างๆคอมโพเนนต์ที่2กับแม่นคือเฮาเฮ็ดอยู่ในมื้อนี้แหละแม่นสร้างฟาร์มให้มันเข้าระบบหมายแม้ว่ามีการบันทึกมีการติดเบอร์หูมีการกวดพยาธิจากสัตว์เพื่อว่าเฮ็ดในฟาร์มมันมีผลกําไรหลังจากนั้นกิจกรรมที่3เฮาสิเน้นน่ะแม่นเรื่องระเบียบการเรื่องสุขอนามัยซีนเบิ่งโฮงขาสัตว์โตสุดท้ายก็แม่นเรื่องนี้ละเรื่องซีนมีคุณภาพสุขอนามัยซีนอันนี้เป็นกิจกรรมหลักๆที่เฮาเฮ็ดฟังผ่านนั้นแม่นเสียงของท่านสีนวลจันทวงศ์หัวหน้าห้องการกสิกรรมและป่าไม้เมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์อันกําลังรับฟังรายการเพื่อชาวเกษตรกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังการเลี้ยงสัตว์แบบเป็นฟาร์มของครอบครัวลุงพลอุ้มกองจันทสวัสดิ์อยู่บ้านนาบอนเมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์โดยเริ่มต้นเลี้ยงมาแต่ปี2013และเบื้องต้นแม่นได้ยืมเงินจากธนาคารส่งเสริมกสิกรรมจํานวน200ล้านกุกิบแต่เงินส่วนตัวจํานวนหนึ่งเพื่อสร้างคอกไก่คอกหมูและงัวการเลี้ยงก็เป็นบริษัทเป็นผู้สนองแนวพันธุ์อาหารและเทคนิคต่างๆส่วนครอบครัวเป็นสถานที่และแห่งงานผ่านการเลี้ยงสัตว์แบบเป็นฟาร์มนี้เห็นว่ามีรายรับดีสมควรก็จึงได้ขยายการเลี้ยงงัวและปลูกหญ้าอาหารสัตว์เติมอีกเพื่อให้กลายเป็นสินค้าตะกี้ตะก่อนก็บ่ทันมีบทเรียนอันเอ็ดก็ได้ไปตัดไม้ตัดตอกอยู่ป่าอยู่ดงพุ่นแหละข่มทุกข์ข่มยากตะกี้ก็ได้แต่เตอฮอดเหนื
แล้วต่อมามีเงินมีคำกระท้อนมาซื้อรถแก่ไม้กระท้อนเงินท้อนคำมาก็มีทุนมีฮอนมาแล้วก็มาสร้างฟาร์มได้บัดนี้เห็นกับเจ้าได้แล้วเนาะต่อเฮ็ดฟาร์มมานี่แม่น2013ได้เฮ็ดฟาร์มหมู่ก่อนได้ยืมทุนมาเฮ็ดก่อนเด้แล้วก็มาสร้างฟาร์มมัน500ปลายกว่าล้านทุนเฮาแด่ทุนรัฐแด่แล้วบัดนี้เฮาเฮ็ดมาแล้วเฮาก็ได้เงินได้นั่นมาก็ไปใส่รัดถือว่าแล้วหมดละเรื่องทุนเรื่องหอนก็เป็นของเฮาส่วนตัวเฮาบัดนี้ได้มานั้นแล้วก็มีทุนมาฮอนมาแล้วก็มาสร้างฟาร์มไก่บัดนี้พวกบริษัทเขาเจ้าก็เห็นดีว่าเฮาเฮ็ดฟาร์มไก่นี่อีกแล้วก็ทุนเฮาได้แล้วก็ทุนลูกทุนเต้าหมดทุกผู้ทุกคนแล้วลูกหลานเฮานี่ล่ะมาช่วยกันเฮ็ดแล้วก็มาสร้างได้3หลังฟาร์มนี่เก็บกู้เงินได้แล้วเฮาก็บ่ได้ยืมผู้เด้อตัวนี้เฮาก็มีทุนเบื้องหลังมูลมานําได้เงินได้นั้นมาแล้วก็มาซื้องัวเข้าเลี้ยงอีกได้บัดนี้ซื้อดินเพิ่มข้างๆนี่อีกดินผู้เด้อต่อดินเฮานี่เฮาก็ซื้อออกไปเฮามีทุนมีฮอนละว่าจังซั่นฟาร์มไก่นี่ไก่นี่เฮาเลี้ยงเอาเข้ามาพวกบริษัทเอาเข้ามานี่เขาไล่หันหลังนึง 10,000 ตัว3หลังมันจะ 30,000 ตัวระยะการเลี้ยงนี่มันก็ประมาณ3เดือนมันได้ออกขายเรื่องราคาขายเป็นบริษัทมาวางราคาเอาเองเฮามีเจ้าผู้เป็นผู้ติดตามและเอาตัวเลขแต่ว่าได้เท่าเดือนกิโลแล้วเฮาก็ตัวเลขหันเรื่องพญานพญาวันนี้แท้มันเองตามสภาพของมันเองบางทีมันก็จะเกิดบางทีมันจะบ่เกิดเรื่องยกยานี่พวกบริษัทเฮารับประกันเลยตามทิศนึงเขาเจ้ามาเทื่อนึงเขาเจ้าก็มาเอาผลงานของพวกเฮาคือกันการเสียขายไก่แต่สุดนึงนี่เฮาก็ได้อยู่ประมาณหลังนึง70หรือ80ล้านแล้วเฮาก็มาไล่ให้พวกกรรมกรเฮาอีกกรรมกรนี่จะถูกอยู่งวดนึงหั่น18ล้านกรรมกรนี่เฮาให้เป็นครอบครัว3ครอบครัวกับหน้าที่ทั้งหมดนี่4เฮกตาร์นี่เฮาก็แบ่งไว้ว่าแบบปลูกหญ้าแต่ฟาร์มหั่นมันมีอยู่แต่เฮกตาร์ปลายอ๋อบ่ได้จงเดินตอนนี้ไว้แต่งัวลีนประเภทหญ้าปลูกในสวนก็มีแต่โรซี่ก็มีเปียแหละขายหญ้าเองตามผู้มาซื้อมาขายนําเฮาผู้กันเจ้ามาซื้อเฮาก็ได้ขายเป็นต้นนึงก็ประมาณ 500,000 600,000 นี่แหละประมาณนี่แหละปีนึงก็ได้ขายอยู่โอ้ระยะดูแรงแท้หญ้าเจ้านี่แท้มันก็บ่ได้ขาดได้คืนจักเทื่อว่าก็ว่าเฮาก็มีรถหดน้ําโดยเฉพาะเลยยังมีฟาร์มหมูอยู่สกาเพิ่นก็พันปลายตัวงัวนี่แม่น30ตัวนี้เฮาขายเมื่อกี้นี่16ตัวได้เงิน50ล้านก็ถือว่าชีวิตเฮาคู่มื้อนี้ถือว่าดีขึ้นหลายที่สุดก่อนผ่านมาว่าตะกี้เฮาก็บ่ได้มาเลาะมาเที่ยวแบบนี้คันบ่ได้ไปให้ก็แม่นไปนาว่าในนี้ถือว่าดีหลายแล้วลงเฮือนแม่นได้ขี่รถไปรถมาเป็นดินเป็นดอนอันเด้อเฮาก็มีเมื่อตอนนี้เป็นห้วยนาตากะถือว่าดีขึ้นหลายแล้วอยากให้ผู้คนที่อยากเห็นคือแบบอย่างคือค่อยก็ให้อยากพากันเฮ็ดกันสร้างคือแบบนี้หาทุนหาฮอนนั่นแหละแต่ว่าเฮาบ่มีทุนมีฮอนหลายเฮาก็พอกู้พอยืมเฮาก็ยืมเอาแล้วก็หาไปใช้ไปแทนเพิ่นก็ได้อยู่ดอกที่ท่านได้ฟังผ่านมานั้นแม่นเสียงของลุงบุญอูมกองจันทร์สวัสดิ์ครอบครัวตัวแบบเลี้ยงสัตว์แบบเป็นฟาร์มอยู่บ้านนาบอนเมืองพลหงแกว้งเวียงจันทร์ในรายการมื้อนี้ท่านยังได้ฟังเสียงท่านภูวงศ์บุญสู่หัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แกว้งเวียงจันทร์เว้าถึงการจัดตั้งพนักงานวิชาการลงสุขโยการผลิตและดูฝนเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารให้บรรลุตามคาดหมายพร้อมนิทานอย่างได้ฟังเสียงทานสีนวลจันทวงศ์หัวหน้าห้องการกสิกรรมและป่าไม้เมืองพลหงแกว้งเวียงจันทร์เกี่ยวกับการสุขอยู่ประชาชนเลี้ยงสัตว์แบบเป็นฟาร์มโดยปฏิบัตินโยบาย2บวก3มาฮอนนี้เวลารายการเพื่อสาวกสิกรใกล้จะหมดแล้วขอบใจมีรายการทุกทานที่รับฟังรายการนี้มาตลอดขอความสุขสุขดีเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกทานมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองสมบัติไผ่ซีและทาวอนอินเดอร์ซอนลาไปก่อนพบกันใหม่มื้ออื่นเวลาเดียวกันนี้สบายดีHmm.
ได้ข่าวบ่ดีบ้านเมืองของเฮาแสนเศร้าเด็กน้อยผู้เฒ่าขึ้นนั่งอยู่บนหลังคาแขวงตัดตะปือแต่ก่อนสาหื้อสับสินลำคาบัดนี้ได้เห็นน้ำตาของประสาหลายน้ำเป็นฟองมีหลายตัวเมืองประสบเหตุอยู่ใต้บาดาลมีหลายหมู่บ้านเพื่อนสานสูญเสียเครื่องของข่าวเศร้าขวดนั้นเจ็บปวดผู้ลาเศร้าหมองสูญเสียพี่น้องญาติมิตรบ่ได้สั่งลาคนลาวด้วยกันฮักกันเด้อเผ่าพันธุ์ลาวเนื้อใต้ประเทศเฮาภาคใดสวยกันเยียวยาสวยกันหลายมือสดสวยเป็นหูเป็นตาให้สาวภาษาลอดพ้นจากอุทกภัยคนทั่วประเทศขอกราบเจ้าฟ้าเจ้าดินหากเจ้าได้ยินล้านเสียงที่เขาร้องให้จงช่วยนิมิตสาวอัตตะปือหลุดพ้นโผยภัยฝากเสียงเพลงนี้ส่งไปเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเอ๋ยกันเยียวยาสวยกันหลายมือสดสวยเป็นหูเป็นตาให้สาวภาษาลอดพ้นจากอุทกภัยคนทั่วประเทศขอกราบเจ้าฟ้าเจ้าดินหากเจ้าได้ยินล้านเสียงที่เขาร้องให้จงช่วยนิมิตสาวอัตตะปือหลุดพ้นโผยภัยฝากเสียงเพลงนี้ส่งไปเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเอ๋ยฝากเสียงเพลงนี้ส่งไปเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเอ๋ย